ณวัฒน์เรียกขวัญนางงามอินเตอร์เนชั่นแนลเผยโดนสถานทูตติงซัดเจ้าภาพกัมพูชาโกหกทั้งหมดบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา37นาทีณวัฒน์เดินหน้าจัดใหญ่เรียกขวัญนางงามอินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมโชว์ให้โลกเห็นนี่แหละแกรนด์สไตล์เผยโดนสถานทูตติงฝากเจ้าภาพกัมพูชาอย่าโกหกปั่นให้เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเมื่อวันที่10ตุลาคมมีการจัดงาน MGI 2024 Press Conference เพื่อให้ผู้เข้าประกวด71สาวงามนานาชาติ Miss Grand International 2024 อวดโฉมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้า Emosphere โดยก่อนเริ่มงานณวัฒน์อิศรไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นการรับขวัญให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราอยากจะทำอะไรในลักษณะแกรนด์สไตล์ให้มันดูเอเลแกนท์และครบเครื่องให้ดูสวยงามมีคุณค่าจริงๆน้องนางงามมีความสุขตั้งแต่ลงมาซ้อม10โมงเช้า11โมงเช้าทุกคนก็บอกว่ามีความสุขมากๆเพราะที่ผ่านมาก็เห็น MGI มีลักษณะแบบนี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเรียกความรู้สึกของทุกๆคนทั้งผู้เข้าประกวดแฟนคลับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศให้รู้ว่าแหละครับมันคือลักษณะของมิสแกรนด์น้องๆคือมีความสุขมากถ้าพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าไปว่าเขาอีกเอาเป็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วประเทศเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเราไปเช็คแล้วมันมีทั้งสถานที่ที่ดีและวิธีการจัดการที่ดีแสงสีเสียงที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะบกพร่องไม่ได้ทำให้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาทำของเราสามารถที่จะทำให้เห็นคุณค่าของคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกได้แล้วเราก็ดีใจที่เราได้มาโปรโมทประเทศไทยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของรัฐบาลเลยแต่เราก็ยินดีทำให้แล้ววันเนี้ยมีโชว์พิเศษด้วยรำไทยก็จ้างมาเกือบแสนมี8คนพยายามเนรมิตโชว์ให้มันออกมาดูกลมกล่อมและมีความน่าจดจำก่อนที่จะเปิดตัวน้องๆแล้ววันนี้น้องๆทุกคนก็จะสวยในชุดราตรีแต่ไม่ได้ใส่มงกุฎนะคะเนื่องจากมงกุฎยังมาไม่ถึงมันก็เลยมีประมาณ30ประเทศที่ไม่มีมงกุฎเลยขออนุญาตไม่ใส่มงกุฎเพื่อจะได้เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงเพราะเราไปที่นู่นเราก็เจอ18มงกุฎหัวเราะเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราวางแผนเทเขาหรือเปล่าคือเมื่อคืนนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ารวมดีไซเนอร์ทั่วประเทศไทยว่าใครมีชุดอะไรออนไลน์กันทั้งหมดแล้วเราก็ส่งน้องไปฟิตติ้งทุกคนวันนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผลงานของดีไซเนอร์ไทยเห็นทางโน้นบอกว่าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าคนอกุศลยังไงก็อกุศลใครจะมาเตรียมกงเตรียมการใครก็อยากจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันดีกับทุกที่เพียงแต่ว่าเราแค่แก้ปัญหาให้มันเร็วแถมสั่งได้ทุกอย่างคือเราไม่มีเวลาที่จะไปอ้อยอิงและไม่มีเวลาที่จะให้น้องรู้สึกจะมารอคอยเพราะฉะนั้นพวกเราทำงานกันตาโบ๋เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งทีมงานยังลากหาชุดฟิตติ้งได้แล้วก็จะต้องไปรีดเสร็จแล้วก็ต้องส่งขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้ได้ชุดครบกันหมดแล้ว71คนปัญหาเดียวตอนนี้คือไม่มีมงกุฎอันนี้เราก็ไม่สามารถไปหาได้ทั้งหมดนี้อยากให้เครดิตอะไรให้เครดิตเงินครับก็พูดกันตรงๆพูดกันไม่อายหลายๆคนก็ให้สปอนเซอร์
หลายๆคนก็ให้ราคาพิเศษหลายๆคนก็หาสิ่งที่เราต้องการอย่างโรงแรมที่ให้เรามาอยู่กะทันหันก็ต้องจ่ายเงินครบในราคาปกติอยู่แล้วสถานที่ที่จัดงานในวันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าเราต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มายเราก็ยินดีจ่ายเพราะว่าเราอยากได้จริงๆเพราะว่าธุรกิจมันคือรายได้เราก็จะไม่ทำให้เขาสูญเสียรายได้และเราก็ต้องขอบคุณเอโมสเฟียร์ด้วยที่พยายามเอาวันที่เราต้องการได้เพราะว่าเราอะต้องการวันดีหน่อย10เดือน10หวังว่าพวกเราจะเต็ม10กันสักทีก็เรียกว่าใช้เงินเป็นหลักครับแล้วรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีวันที่13ตุลาคมนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำบนเรือออกไปนอกอ่าวที่พัทยาแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกและเราโชคดีมากที่ได้เรือที่ดีส่วนมากจะไม่ว่างซึ่งเป็นเรือลำที่สวยมากๆเลยลำนี้แล้วตัวใหญ่เป็นรันเวย์เลยบนดาดฟ้าก็คือน่าจะจุคนได้400ถึง500เลยครับเรียกว่าจุดเริ่มต้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของเราลดลงไม่เมืองไทยเราอาจสมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือว่าเราจะจัดที่ไหนจะจัดที่อินโดนีเซียที่เวียดนามเราก็ไม่เคยทุกข์ทรมานอันนี้พูดเรื่องจริงทุกอย่างมันมีด้วยความชัดเจนทำงานด้วยความสุภาพและพูดแล้วรับผิดชอบก็สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยกลับมาเมืองไทยง่ายมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องรีบทำงานรีบประสานอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องหมูเด้งก็เรียบร้อยแล้วโทรมาคอนเฟิร์มว่าวันที่16เราจะไปกันในการประกวดปีนี้ตั้งใจอยากจะโชว์อะไรให้ทั่วโลกได้เห็นคือจริงๆตั้งใจมากทุกปีแต่ปีนี้ก็ไม่ได้เน้นว่าจะเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยแต่เน้นความทันสมัยมากขึ้นคือยอมรับว่าปีนี้เป็นคนที่บ้าโปรดักชันธรรมดาแล้วผมจะไม่พูดก่อนเพราะว่ามันจะผิดหวังไม่เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะว่าถ้าพูดแล้วทำไม่ได้มันจะถูกด่าแต่ว่าปีนี้อยากจะบอกว่าระบบแสงเพิ่มบัดเจ็ตไปเกิน2เท่าคือกัดฟันสู้ตายเพราะว่าอยากโชว์คือพูดตรงๆว่าธรรมดาเราต้องมีการเปรียบเทียบเราสามารถพูดได้อย่างเช่นหลังจากเราก็จะมี Miss Universe ซึ่งจัดที่เม็กซิโก Miss Universe เขาอยู่ภายใต้ของมหาเศรษฐีเราก็ต้องยอมรับเราเป็นเวทีอันดับ2ด้วยแล้วเราก็รวยไม่เท่าเขาเราก็คิดว่าต้องทำยังไงล่ะยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วทำยังไงให้มันออกมาแล้วมันมีลักษณะที่ไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุ่มโปรดักชั่นเราก็ต้องพูดตรงๆเพราะการเปรียบเทียบกันก็ถือว่าเราเติบโตไปด้วยกันและต่างคนก็ต่างก้าวไปในทิศทางของตนเองซึ่งของเราก็จะเน้นความจอยความตะโกนแต่ปีนี้ที่เราเพิ่มไปก็คือเวทีรันเวย์มีสแตนสำหรับคนดูแล้วก็มีเพลงที่ออกแนวแดนคนดูสามารถแดนได้ในขณะที่นางงามเดินโดยเฉพาะเทคนิคบางประการซึ่งเราไม่เคยใช้เราก็มาใช้ซึ่งมันจะเป็นเทคนิคใหม่ๆซึ่งเราแยกบริษัททำเทคนิคให้กับเราอันนี้คือแยกเพิ่มเติมครับทุ่มทุนเป็นล้านไม้ขนลุกแล้วไม่ขนลุกหรอกครับประเทศไทยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแค่ก็เพิ่มมา7ล้านเองก็ไม่ได้เยอะก็คือตัวแสงกับเทคนิคก็ประมาณ10คือเป็นซัพพลายเออร์หมดเลยเพราะเราไม่มีเองนะพวกเทคโนโลยีแบบแปลกๆเทคนิคแบบแปลกๆแบบนี้เอกชนก็ช่วยเต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณมากน้อยมากก็ยังดีครับเพราะว่าสปอนเซอร์เราก็มีอยู่แล้วในจำนวนหนึ่งคือเวลาเราตกทุกข์ได้ยากคนไทยก็น่ารัก
ต้องขอบคุณแฟนคลับเวทีทุกๆเวทีด้วยและคนไทยทุกๆคนเห็นบางทีก็บ่นด่าเราแต่เวลาที่เราทุกข์ก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราขอบคุณจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมามันก็เป็นบทเรียนของเราว่าเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ถามว่าเราทำอะไรไปมากได้ไปกว่านี้ไหมก็ทำไม่ได้สิ่งที่เราเจอมามันก็เป็นบทเรียนแล้วทุกวันนี้ไม่อยากจะตอบโต้แบบประโยคต่อประโยคไม่เอาแล้วแต่ว่าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวเขาคงจะหยุดมั้งก็ทุกอย่างจะมองข้ามไม่ว่าใครจะบอกให้เราทำสเตทเมนต์เป็นภาษาอังกฤษรัฐมนตรีเขาออกมาพูดเราไปพูดกับใครได้ล่ะในเมื่อจุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการโกหกเก่งสุภาษิตโบราณคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวแล้วเรื่องอะไรที่รอฟังเขาแถลงแล้วรู้สึกว่ามันไม่จริงเลยคือมันไม่จริงตั้งแต่ต้นจนจบด้วย1หลักฐาน2กระดาษจะไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้มันจบกันไปแต่ตอนนี้มันลามระบาดไปถึงการใช้วัฒนธรรมเอาช่างแต่งหน้ามาด่าเอาช่างทำผมมายืนด่าพี่คือไปเรื่อยไปเปื่อยมากผมยังไม่รู้จักเลยบางคนเป็นเด็กยกของเอามานั่งด่าคือจะด่าเจ้าของด่ามาเลยคุณกับผมเลเวลเท่ากันด่าเลยจะด่าอะไรด่ามาตรงไปตรงมาผมยังไม่ด่านางงามคุณเลยสักคำคุณก็ไม่ควรด่านางงามผมถ้าคุณจะด่าต้องด่าผมรับผิดชอบและถ้าผมจะด่าผมก็ด่าคุณเพราะคุณคือคนรับผิดชอบผมไม่ด่าช่างผมคุณหรอกเพราะว่ามันคนละระดับกับพวกผมและขอรีพิชอาเกราการมีปัญหาเป็นปัญหาส่วนบุคคลไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่ถ้าขี้แพ้ชวนตีพยายามเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นด้วยหลักฐานก็ไม่มีความน่าเกลียดก็ล้นเหลือก็เลยพยายามพูดถึงเรื่องการคลั่งการคิดการโยงประเด็นให้ความรู้สึกของคนมวลรวมมาช่วยกันคือมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาทำกันแบบนี้นานๆจะเจอทีคลิปที่เขาร้องไห้เราเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะพูดหยาบออกอากาศไม่ได้แต่ดูแล้วร้องจริงมากเลยขอโทษนะที่นี่ประเทศไทยและเป็นคนสามารถรู้ได้ว่าจริงหรือเท็จทำอะไรก็ทำเขาเนี่ยพยายามลากไปสู่การเมืองระหว่างประเทศจนสถานทูตไทยโทรมาบอกว่าให้ช่วยระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมก็ให้เจ้าหน้าที่บอกไปเลยช่วยเดินไปบอกให้เขาหุบปากได้แล้วถ้าเขาไม่หุบปากนั่นแหละความสัมพันธ์จะหายไปแต่ถ้าเขามาขอโทษไม่มีหรอกครับคนอย่างเขาไม่มีวันขอโทษถ้าขอโทษนะโลกจะถล่มมันเป็นไปไม่ได้จิราพรเผย1สัปดาห์ขยายผลดิไอคอนเรียกดารามาสอบปากคำวันที่16ตุลาคมนี้การเมืองวันที่11ตุลาคม2567 23นาฬิกาจิราพรเผย1สัปดาห์ขยายผลดิไอคอนเรียกดารามาสอบปากคำวันที่16ตุลาคมนี้ประสานปปง.ให้อายัดทรัพย์ไว้ก่อนวันมีการโอนย้ายทรัพย์สินที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้เสียหายจากบริษัท The Icon Group ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมเพรียงนานกว่า2ชั่วโมงนางสาวจิราพรกล่าวว่าที่ประชุมได้เชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและรักษาการฟอกเงิน
และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหารือประเด็นที่เป็นกระแสข่าวโดยรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ร้องเรียนจากประชาชนแล้วพบว่ามีผู้ร้องเรียน250คนมูลค่าความเสียหาย95ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างเช่นการหลอกลงทุนลักษณะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเข้าข่ายการขายตรงหรือไม่รวมถึงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่โดยได้รับแจ้งว่าจะเร่งสอบสวนให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หน้าจะรู้ผลได้ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมมีการพูดถึงเรื่องยึดทรัพย์หรือเสนอเป็นคดีพิเศษหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าอยู่ระหว่างการเก็บพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งเรากังวลว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทางสคบจึงมีหนังสือไปถึงปปง.ให้มีหนังสืออายัดทรัพย์ไว้ก่อนโดยปปง.จะเฝ้าระวังทรัพย์สินอยู่หากมีการยักย้ายถ่ายเทก็อาจเข้าข่ายฟอกเงินอย่างไรก็ตามเวลานี้ยังไม่อายัดแต่มีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่ขอให้สบายใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าดูบัญชีและทรัพย์สินและในหนึ่งสัปดาห์จะทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนจะนำเข้าเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นต้องมีหลักเกณฑ์ว่ามีผู้เสียหาย300คนมูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทจึงจะเข้าเกณฑ์ขนาดนี้ก็ใกล้แล้วเมื่อถามว่าที่ประชุมได้พูดถึงการออกหมายจับดาราที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าสตช.จะเรียกเข้ามาสอบปากคำส่วนสคบ.จะดูเรื่องกฎหมายโฆษณาโดยในวันที่16ตุลาคมนี้จะเรียกบริษัทดังกล่าวและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาให้ปากคำและสอบสวนในวันดังกล่าวเพื่อขยายผลไปดูเครือข่ายอื่นให้ครอบคลุมด้วย